พื่อนทาง Facebook Fanpage Socialcam YouTube Twitter Instagram นะครับและสื่อออนไลน์ต่างๆครับผมอเล็กซ์นะครับวันนี้แต่งตัวแนวฮาราจูกุมาเลยใช่ไหมครับเพราะผมเราจะมาพูดถึงประเทศญี่ปุ่นครับถ้าพูดถึงประเทศญี่ปุ่นหลายๆคนก็ต้องนึกถึงโตเกียวโอซาก้าและย่านดังต่างๆของญี่ปุ่นครับแต่หลายๆคนคงลืมไปนะครับว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์และมีความพิเศษของญี่ปุ่นนั่นก็คือเกาะฮอกไกโดครับฮอกไกโดนั้นจะมีความพิเศษกับเราอย่างไรครับแต่ถ้าให้อเล็กบอกนะครับหลายๆคนก็คงจะมีความรู้สึกว่าอยากรู้ลึกเกี่ยวกับฮอกไกโดครับผมก็เลยเชิญกูรูครับมาคุยกับทุกๆคนเลยนะครับและตอนนี้กูรูก็พร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่ป๊อปได้เลยครับอัปโหลดด้วยครับสวัสดีครับพี่ป๊อปครับวันนี้บุกมาถึงที่ทำงานพี่ป๊อปเลยครับครับเพราะว่าอเล็กเนี่ยอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับฮอกไกโดโดยเฉพาะทริปพิเศษที่มันจะเกิดขึ้นแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากรู้ว่าฮอกไกโดมีความพิเศษยังไงครับฮอกไกโดเนี่ยต้องเริ่มต้นเนี่ยคือเป็นเกาะเดียวที่ไม่มีวัดในญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเกาะเดียวที่อยู่เหนือสุดทะเลติดแถบฝั่งรัสเซียแล้วก็ไม่มีเกาะไหนอีกแล้วคือเป็นเกาะที่มีจุดที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์พิเศษซึ่งมันเป็นเมืองที่ไปยากมากสมัยก่อนต้องต่อเครื่องบินจากเกาหลีไปต่อจากอินชอนที่นู่นที่นี่แต่ณวันนี้เรามีสายการบินตรงบินไปถึงการคือบินตรงไปเลยการบินเลยการบินไทยจากสุวรรณภูมิเราบินตรงไปฮอกไกโดโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องไปผ่านขั้นตอนใดๆก็คือเป็นเกาะขนาดใหญ่และอย่างที่ปูรูป๊อปนะครับต้องบอกว่าเป็นปูรูนะครับผมขอย้อนนิดนึงเพราะว่าคนในฮอกไกโดเนี่ยจะเจอพี่ป๊อปบ่อยมากทำไมคนถึงรู้จักพี่ป๊อปเยอะขนาดนั้นครับเนื่องจากเรามีการทำธุรกิจที่นู่นมานะครับแล้วตอนนี้ก็คนที่ร่วมทำธุรกิจกับเราคนญี่ปุ่นเวลาเขาให้ใจแล้วเขาทำเราเป็นญาติและในเวลาที่ผมไปติดต่อธุรกิจที่นู่นครับเราก็เลยกลายเป็นเหมือนไปติดต่อคนต่างจังหวัดคนญี่ปุ่นซึ่งมีคุณภาพเหนือสุดแล้วเราให้ความจริงใจจากนานประเทศไทยก่อนในความหมายที่ว่าผมเนี่ยเดินทางไปหาพวกเขาไม่ใช่ครั้งแรกเดินทางไปร่วม10ครั้งกว่าจะได้คอนเนคชั่นตรงนี้มาแต่พอสุดท้ายญี่ปุ่นได้จับมือกับเราแล้วกลายเป็นว่าเขากับเราเหมือนญาติกันฮอกไกโดมีอะไรที่ถือว่าเป็นพิเศษที่เป็นแบบเมนูไฮไลท์ที่เราต้องกินมั้งครับโตเกียวโอซาก้าหรืออะไรเราไม่รู้ครับทุกคนรู้แล้วมันคืออะไรพูดอย่างนี้เพราะว่าไงฮอกไกโดเป็นเมืองเดียวที่ไม่ค่อยจะมีวัดเพราะเป็นเมืองที่ถูกสร้างใหม่ทั้งหมดเมื่อประมาณ100 ปีโอ้โหดังนั้นร้านอาหารทั้งหมดเนี่ยมันก็มีสร้างแต่ความจริงเขาทานอาหารที่มานานแสนนานนั่นคือปู3ปูดำปู3ปูครับมันมีความพิเศษนะครับคาราบะครับนะครับคนไทยก็จะรู้จักในปูที่มีสีส้มๆเวลาเลยส้มขาวมีหนามบ้างมีปูขนครับอันนี้ชัดเจนนะครับตัวปูขนแล้วก็ปูสวยก็มีหางยาวๆเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นปูตัวใหญ่เขาเรียกว่าปูยักษ์ครับนะครับแท้จริงแล้วฮอกไกโดฉายาเขาคืออลาสก้าเอเชียว้าวดังนั้นปูมันก็คือเหมือนปูอลาสก้าของจริงของจริงแต่เพียงว่ามาอยู่ในโซนเอเชียดังนั้นคนไทยถามว่าถูกใจถูกลิ้นไหมไม่ครับเรามีของเคล็ดลับคือน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างคนไทยเป็นเบื่อเลยถูกปากไม่ถูกปากเราไม่รู้แต่ยังไงเราหิ้วออกมานี่คือสไตล์ที่เราจะแนะนำให้ว่ายังไงก็แล้วแต่เราได้ทำความสะใจของการปูทานไม่ทานอร่อยไม่รู้เรื่องอะไรเล็กแต่ได้จับรูปการขาขาปูคือมันคือเสน่ห์อะฟิลลิ่งฟิลลิ่งที่เราจะได้ไปครับคนบางคนแขนสั้นเนาะครับสุดแขนเลยสุดแขนเลยนั่นคือไปฮอกไกโดต้องทานปูได้ว้าวนอกจากปูแล้วไม่ต้องพูดเลยอาหารทะเลทั้งหมดครับโดยเฉพาะที่ไหนก็มีซูชิปลาดิบมันเป็นเรื่องออริจินอลแต่ไม่มีตัวนึงคือปลาทิมเมืองไทยก็มีอย่างนั้นดีกว่าถ้าจะกินแบบนั้นกินเมืองไทยก็ได้งั้นไปรู้จักไข่หอยเม่นใช่ไหมครับไข่หอยเม่นถ้าหลายๆคนยังไม่เคยได้ยินชื่อมันก็คือเม่นนี่แหละครับครับโกงเหมือนเม่นเลยครับแต่ทาวมาข้างในนี่ส้มละเอียดคือเมืองไทยหากินยากแต่ที่นู่นคือตัดแกครับช้อนความอุทานไปที่เราได้กินไหมครับมีรู้สึกว่าต้องทานเพราะเราจับไว้แล้วเพราะเราจับไว้แล้วโอ้โหนี่เป็นไฮไลท์ความพิเศษนะครับแค่อาหารก็เรียกว่าทำให้หลายๆคนน้ำลายสอกันแล้วครับครับนอกจากอาหารนะครับ2อย่างที่นะครับทางกูรูเราได้บอกแล้วอากาศครับเป็นไงบ้างเกาะฮอกไกโดมันคือเกาะครับมันไม่มีมลภาวะประเทศมลภาวะประเทศมีโรงงานอุตสาหกรรมมีแหล่งทุกอย่างมันคือลมทะเลทั้งสองฝั่งทั่วโลกไม่มีแบบนี้เท่าไหร่ดังนั้นอากาศเนี่ยเขาจะมีแต่ป่าไม้และประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าเราต้องดูจากนั้นจึงจะสรุปได้เลยนะครับว่านี่คือโอโซนคือแหล่งเรียกว่าปอดญี่ปุ่นแท้จริงคือใครที่อยากจะแบบอยากจะไปฟื้นฟูร่างกาย
อยากที่จะไปสูดโอโซนแบบเต็มปอดอย่างที่กูรู้เราบอกคือไม่มีมลพิษเลยไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีแหล่งเสื่อมโทรมใดๆที่ทำลายอากาศต้องสัมผัสได้จริงยังมีความรู้สึกเหมือนกันคำว่าต้นไม้เป็นต้นไม้ต้นไม้จริงของโซนต้นไม้ตอนนี้เนี่ยอยากรู้แล้วครับว่าเราช่วงที่เราไปเหมือนกรกฎาคมเนี่ยประมาณกี่องศาโอ้ต้องทำใจนะครับร้อนสุดของเขาตกประมาณ27องศาทำใจนิดนึงนะร้อนไม่ต้องทำใจแล้วครับนะครับภูมิใจมากกว่าเพราะอากาศมันดีมากเพราะว่าช่วงนั้นบอกว่ามันเป็นช่วงพิเศษครับก็คือจะเป็นนะครับช่วงเดียวในรอบปีในรอบปีเราจะไม่คุยเรื่องลาเวนเดอร์เราจะคุยภาคเกษตรกรโดยรวม อยู่กับหิมะมาเนี่ยทุกอย่างต้านพิภพ คือทำมาหากินไม่ได้ไม่ได้เลยพอทุกอย่างมันบานเขามีเวลาเก็บเกี่ยวเพียงแค่6 เดือนแล้วเดือน7เดือน8เป็นเดือนที่ทุกอย่างออกผลิตผลทั้งหมดไม่ว่าจะดอกไม้และอาหารการกินเต็มที่คือมันสมบูรณ์มันสะพรั่งเชอร์รี่ด้วยเชอร์รี่ด้วยเมลอนโอ้โหนี่ไม่รวมสตรอเบอรี่โอ้โหในเดือน7ที่เราไปเนี่ยนี่คือไม้เป็นอะไรที่แบบหลากหลายเชอร์รี่เมลอนครับนะครับไม่ต้องมาแบบที่นี่ผ่าตรงนั้นเสียบไม้ตรงนี้กินตรงนั้นครับทุกอย่างที่ญี่ปุ่นเขาไม่มีคำว่าปุ๋ยอยู่แล้วแล้วเมื่อกี้อยากจะย้อนถึงทุ่งลาเวนเดอร์มันเป็นทุ่งแบบไหนครับมันอลังการมันงดงามยังไงบ้างถ้าหลายคนอยากไปถ่ายรูปหรือสัมผัสเนื่องจากว่าฮอกไกโดนี่ใหญ่มากนะแต่ว่าฮอกไกโดใหญ่กว่าเชียงใหม่เกือบ4เท่ากว่าทุ่งที่ลาเวนเดอร์แท้จริงแล้วเราอยากให้นึกภาพตามว่าเป็นสระบุรีแล้วเขาปลูกดอกทานตะวันไว้ครับคราวนี้เขาคือมีฟาร์มมีสวนของคนนี้ครับแต่แท้จริงแล้วมีจังหวัดชื่อฟูราโน่ครับเขาก็จะมีหลายฟาร์มแต่มีลุงคนนึงดังมากชื่อคุณลุงโตมิตะมาปลูกแบบทำเป็นแนวเป็นโลมสโลปเขาลงมาแล้วอีกทุ่งนึงก็มีริ้วดอกไม้อื่นหมายความว่าไม่ใช่ลาเวนเดอร์อย่างเดียวดอกไม้ทิวลิปทุ่งอย่างอื่นดอกไม้ร่วมร้อยกว่าชนิดโอ้โหแต่ทุ่งของลุงเก๋สุดแต่อย่างนึงที่ผมติดใจมากแล้วผมเป็นคนแบบเนาะเราผู้ชายบางทีเราไม่ค่อยได้ทานไอศกรีมครับจบครับผมไปที่นี่อย่างต่ำ2 แท่งลาเวนเดอร์แบบคนนั่นแหละครับคือความพิเศษ เลยชมอย่างเดียวไม่พอเราต้องกินมันด้วยสวยนักใช่ไหมเอามาทำเป็นไอศครีมเลยรสชาติจะเป็นยังไงคุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับเอาละครับเราไปเที่ยวแล้วมันก็ต้องเหนื่อยสิครับครับผมเราก็ต้องไปพักผ่อนไปอาบน้ำครับขอพูดถึงนิดนึงดีกว่าเพราะถ้าคนพูดถึงประเทศญี่ปุ่นก็ต้องไปแช่น้ำร้อนน้ำแร่ต่างๆแล้วที่ฮอกไกโดมีความพิเศษยังไงบ้างประเทศญี่ปุ่นเขาเปรียบเสมือนคนเป็นมดครับคอยเฝ้าสถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงภายธรรมชาติสุดท้ายสวรรค์ก็ได้มอบมาอีกสิ่งหนึ่งก็คืออาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนคนไทยเรียกยังไงก็ไม่รู้แต่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าออนเซ็นครับแล้วเราไปเนี่ยจะมีความพิเศษยังไงบ้างโดยเฉพาะฮอกไกโดแตกต่างจากเมืองอื่นญี่ปุ่นไงครับโอ้ออนเซ็นอ่ะที่ไหนก็มีใช่มันจะอยู่เหมือนระนองไหมบ้านเราซึ่งไม่ใช่ครับแต่ครั้งเนี้ยน้ำแร่ที่เนี่ยมันมาจากธรรมชาติขุดจากพิภพจริงๆเป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่เราอาบบำบัดร่างกายได้จริงแน่นอนเป็นการบำบัดเพื่อสุขภาพแล้วการหลงเล่นนะครับต้องแต่งตัวยังไงครับเต็มชุดไปนานไหมเต็มยศเต็มยศนี่คือยังไงครับที่ใส่เต็มที่ทุกชุดที่มีมาชุดวันเกิดชุดวันเกิดเหรอเต็มยศเฮ้ยเต็มยศเลยเหรอเต็มยศชุดวันเกิดอ๋อชุดวันเกิดคือคุณมีเท่าไหร่ก็ลงไปกันครับไม่มีเพิ่มไม่มีลดอ้าวเหรอสินะครับแล้วผู้ชายผู้หญิงไงครับพี่รวมกันไหมไปด้วยกันเลยครับไปด้วยกันเลยคือเดินเข้าไปลงด้วยกันไหมใช่ครับโอ้โหอย่างนั้นในชุดวันเกิดครับอ๋อไปถึงบันไดแล้วมันมีโถงซ้ายโถงขวาแล้วก็แยกชายหญิงที่ใจหายเราลงบันไดลิฟต์เพราะว่าหนุ่มๆหลายคนจะจองคลิปแล้วนะครับเพราะถึงว่าจะได้ลงไปด้วยโอ้บางคนคิดว่านี่แหละครับเป็นไฮไลท์ที่ผมต้องไปเลยก็คือแยกบ่อชายหญิงนะครับดังนั้นในญี่ปุ่นเนี่ยที่ฮอกไกโดมีหลายเมืองมีเมืองนึงเลยต้องไปให้ได้โซนเที่ยวครับของเรามีนะทริปเราเป็นคืนแรกเลยเนาะเอาละครับปั๊บไหนๆก็ไปแล้วไปโชว์ศักยภาพกันหน่อยว่าชุดวันเกิดของแต่ละคนเนี่ยครับเป็นยังไงนะมันต้องเตรียมรูปร่างให้ดีนะมีโรงแรมกันเลยที่เราติดท้ายให้ในเป็นแบบว่าไม่ได้อยู่กลางป่ากลางเขาแต่เป็นสถานที่ที่ครับรู้สึกเป็นบนเส้นชาเขียวอ่ะครับอีกตั้งหากก็จะเป็นเรียกว่าสระสีเขียวน้ำสีเขียวเราไปนอน4 คืนเราอยากได้2 คืนมาท้ายให้แล้วที่พักล่ะครับครับหลายคนบอกว่าไปแบบสไตล์ญี่ปุ่นกลิ่นไอญี่ปุ่นครับบ้านหรือว่าโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นเป็นยังไงครับสไตล์โรงแรมญี่ปุ่นเนี่ยแท้จริงแล้วเขาเรียกว่าเรียวกันครับคือนอนโรงแรมเสือนอนกับเสือเลยบางคนโอ้ยตาดีเปิดปูเองแล้วลงไปคอมเพลนข้างล่างครับใจเย็นครับ
จะยินดีนะครับแท้จริงแล้วโรงแรมเดียวกันคือการนอนเสือคือหลายๆไปแล้วก็อยากให้สัมผัสความเป็นที่พักแท้จริงอย่างน้อยแต่สี่คืนก็ครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะนอนเตียงครับเราก็มีบริการก็สามารถบอกเตียงได้เพื่อความสะดวกของคุณนะครับเอาละครับนี่ตั้งแต่ที่กินที่เที่ยวนะครับอาการขนมครับนะครับแล้วรวมถึงแหล่งช้อปปิ้งครับอาจจะดูว่าเป็นเมืองต่างจังหวัดนะครับแต่แท้จริงแล้วเมืองหลวงของซัปโปโรก็ไม่ได้น้อยหน้าใครเมืองของเขาเนี่ยก็จะมีถนนที่เดินซื้อของเหมือนนักเอกมิวสิกคนไทยไปวิ่งกันตรงนั้นตรงนั้นที่เป็นโดมชื่อทันทีโคจิแต่ว่าความเป็นจริงแล้วการันตีเลยนะว่าซัปโปโรก็ไม่ได้น้อยหน้าเรื่องการช้อปปิ้งก็ยังมีแหล่งช้อปปิ้งที่คุณขาช้อปที่อยากจะช้อปกลับบ้านเพื่อตัวคุณเองแล้วก็เพื่อคนที่คุณรักนะครับฝากเพื่อนต่างๆเรียกว่าครบในหนึ่งทริปของเราใช่ครับเอาละครับนี่ครับคือความสมบูรณ์แบบนะครับของท็อกไกโดครับและถ้าหากว่าตอนนี้ใครอยากไปย้ำนะครับว่าอเล็กซ์นะครับไปด้วยเลยแล้วก็เชิญเพื่อนๆนะครับที่ตอนนี้กำลังดูคลิปของเราแล้วก็ติดตามผมอยู่นะครับเพราะว่ากลุ่มแรกที่อเล็กซ์ไปเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษยังไงบ้างครับก็เราจัดทริปไว้ครับนะครับวันที่13-18เดือนกรกฎาคมแล้วก็อีกชุดนึงก็คือ16-21กรกฎาคมซึ่งเราคัดเลยว่าสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ที่พีคสุดพีคแต่ยังไงก็แล้วแต่ทั้งหมดเลยนะครับครับเห็นทุ่งลาเวนเดอร์หรือกลิ่นไอของฮอกไกโดทั้งหมดใช่ว่าทุกคนจะได้ไปนะอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะครับและถ้าเขาสนใจเนี่ยผมมาได้ที่เบอร์อะไรครับก็มีให้ติดต่อได้2ทางนะครับเราเป็นพันธมิตรกันนะครับระหว่างบริษัท The World Us นะครับติดต่อมาที่ World Us นะครับ02-931-2291-3ครับผมนะครับอีกบริษัทหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งนะครับคือ Marcus Tour ครับผมนะครับ Marcus Tour ก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทร026376886ครับ026376886คุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งสำหรับบรรยากาศความสุขสนานที่เราได้บอกเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับรวมถึงยังมีนะครับช่องทางที่ทุกท่านสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับทางแฟนเพจที่เราขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาได้วันนี้ขอบคุณบูรูป๊อปด้วยนะครับจับมือก่อนเดินทางต้องอยู่ติดเลยอ่ะเพราะเป็นบูรูแท้จริงจะพาเข้ายังครัวเลยว้าวเอาวันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับมาเยี่ยมถึงบริษัทนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ